ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับกับรายการของเรานะฮะวันนี้พบกับพี่เจเจตรินสวัสดีครับพี่ AK Speed นะฮะพี่ชายทั้งสองนะฮะต้องวันนี้เรียกว่าผมงงมากโลกกลมนะคือมีโปรเจกต์อย่างที่ทราบอยู่พี่เจเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Yamaha กับ Yamaha นะครับแล้วก็แน่นอนทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะฮะแชมป์โลกเจ็ตสกีอยู่ๆมาจับมอไซค์ชอบต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับWe'll be right back.
้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับของเรากับ Dress Show วันนี้แต่งตัวแน่นเหมือนกันอีกแล้วนะฮะนี่แน่นน้อยนี่แน่นมากนมเรา2คนนี่เรียกว่าครับอกครับใจนะฮะมิยาบิยังเรียกว่าพี่เอาอีกเรียกว่าพ่อนะฮะส่วนไอซาว่าเรียกว่าผัวปกตินี่เที่ยวไหนบ้างฮะเพราะทานข้าวอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับลูกอยู่กับลูกกับเมียลูกกำลังโตนะครับปกติเที่ยวคือไม่เอาเลยไม่เลยฮะสนใจแต่การซ่อมแม็กใช่ครับทำงานทำงานอ๋อเป็นคนทำงานครับผมมีสาวๆมาเยอะแม่ที่นี่โอ้หายากฮะหายากขาดยิ่งกว่าทองอีกยิ่งกว่าทองเนี่ยร้านในวงเวียน22นะครับจะหาผู้หญิงเนี่ยยากมากกว่าทองอีกนะฮะก็วันนี้มีเจ๊คนนึงหลุดมานั่นน่ะสิเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เลยหยอกยานอนหลับใส่น้ำตัวใครตัวมันนะanyway ครับวันนี้คุณผู้ชมครับด้านที่อยู่ด้านหลังผมคือล้อแม็กนะฮะล้อแม็กที่เห็นนี่เป็นล้อแม็กไต้หวันไม่ใช่ BBS แท้เลยฮะแท้ด้วยนะเห็นตรานะครับแต่ว่าต่อให้แท้ถ้าตกขนาดนี้หูขาดเลยแม่ขาดเลยอ่ะอย่างนี้ทำยังไงฮะทำไมคุณเอานิ้วอะไรโผล่ฮะนิ้วกลางอ่ะอันนี้ทำไงฮะก็เดี๋ยวซ่อมฮะซ่อมไม่ทราบผมคิดว่าไปโดนไอ้เม็ดสะท้อนแสงเนี่ยจริงเหรอเม็ดใหญ่ๆทีเดียวก็อยู่ฮะที่อยู่บนถนนเรียกว่าเม็ดละมุดนั่นแหละครับนะฮะเม็ดใหญ่ๆที่อยู่กลางถนนมอเตอร์ไซค์เวลาผมขี่เนี่ยบางทียังพลิกเลยแถวนี้ดีนะฮะเสียงรบกวนเยอะเหลือเกินฮะนี่หาเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็มีมะม่วงนี่ขายขนุนเดี๋ยวแป๊บนึงนักเรียนเลิกอุ้ยนักเรียนเลิกนักเรียนผู้หญิงด้วยนะสายปัญญาโรงเรียนสปนะฮะ anyway ครับนี่คือซ่อมอย่างนี้ต้องทำยังไงเชื่อมก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวต้องดัดให้เข้ารูปเสร็จแล้วเชื่อมเลยผมรู้ที่นี่มานานชั้น2ครับจะมีห้องเชื่อมอยู่เชื่อมแบบอาร์กอนใช่แล้วฮะ
ยื่นเป็นตาปุ๊บแล้วก็ทำสีเก็บงานทั้งหมดเก็บงานให้เรียบร้อยอย่างนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่โต้งอันนี้เหรอฮะทิ้งไว้ปกติก็จะทำกันเป็นวันนะฮะแต่เดี๋ยวเคสนี้ทำพิเศษนะพิเศษให้เอาให้เสร็จเลยรวดเร็วภายในวันนี้ครับผมนะฮะราคาครับอันนี้เหรอฮะก็ประมาณ 2,000 บาทฮะ 2,000 บาทนะครับก็อาจจะได้ล้อที่เรียกว่าถ้าคุณไปซื้อใหม่ก็ต้องเสียหลักหมื่นนะฮะครับเห็นไหมแถวนี้ไม่ทันไรเดี๋ยวมีอ๋อเจ๊เขาไปแล้วไปแล้วนี่เจ๊ทะเบียนโค5ด้วยไม่ว่าไอ้เจ๊ครับแม่ภรรยานะฮะตัวใครตัวมันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปดูขาอ่อนเจ๊เอ้ยไม่ดูล้อดูล้อเป็นอย่างไรครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกับรายการเรสโชว์และช่วงของพรมนี้มีต้อแบบครับครับนั่นนะครับคุณผู้ชมครับคือกรรมวิธีนะครับที่ทำอย่างโปรเฟชชั่นอลหรือมืออาชีพครับในการดัดล้อซ่อมล้อเมื่อจะแตกเมื่อจะขาดหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่คุณไปศูนย์แล้วเขาบอกว่าไม่สามารถซ่อมได้ที่นี่เราจัดให้ได้ที่พรหมนิมิตนะครับติดต่อรับบริการได้ครับ0816565333นะฮะยังไงก็ตามโทรหาคุณต้งพรหมนิมิตได้ตลอดเวลาเลยครับยังไงก็ตามขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามตลอดช่วงของเรานะฮะและแน่นอนครับช่วงหน้าเรื่องดีๆมีฝากแน่นอนกับ Rest Show ฮะ